ุณผู้ชมครับต่อไปโจ๊กต้าและพี่เอสุพัชลาไสยจะทำพิธีกรรมเพื่อขอพบเห็นดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ณที่แห่งนี้โจ๊กต้าและพี่เอสุพัชลาไสยอาจจะพบพลังงานอะไรบางอย่างก็เป็นได้คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับโจ๊กต้าและพี่เอสุพัชลาไสยครับอยู่ตรงหน้าหลุมศพที่ว่าเป็นศพไร้ญาตินะฮะมองดูครับสุดลูกหูลูกตาจริงครับและครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับโจ๊กต้าและพี่เอสุพัชลาไสยเนี่ยจะทำพิธีกรรมครับเบสิกง่ายๆเลยน่าจะได้ใจความก็คือการจุดธูปครับอัญเชิญวิญญาณครับแล้วก็ก้มมองลอดลอดหวังขาใต้หวังขาอย่าลืมนะฮะที่ผมบอกไว้ครั้งแรกครับหลุมไหนที่ปิดฝาอยู่เนี่ยคือยังมีศพอยู่ครับครับหลุมไหนที่เปิดอยู่ฮะคือไม่มีศพครับและตอนนี้ครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยปิดทั้งหมดเลยคือเจตนาของรายการเราฮะเราไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยผีแม่งไม่มีหรอกเราไม่ได้สื่ออย่างนั้นฮะแต่เรามาพิสูจน์แบบว่าเพียวๆสดๆถ้าพวกเราโดนผีหลอกไม่มีการเซตแน่นอนฮะครับเรามากันเพียวๆไม่มีเซตดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ณที่แห่งนี้พูดชัดๆสิพูดชัดๆการมองลอดใต้หว่างขาครั้งนี้การมองลอดใต้หว่างขาครั้งนี้ขอให้ได้พบเห็นได้พบเห็นด้วยเถิดด้วยเถิดด้วยเถิดจะด้วยเถิดถูกแล้วถูกมากพี่เย็นหลังอ่ะพี่สัมผัสได้ถึงแบบพลังงานใช่ไหมสัมผัสดวงวิญญาณไม่หรอกมันไม่มีผ้าปกปิดอะไรเลยไม่มีอะไรให้ความปกปิดที่เลยอ่ะคุณผู้ชมครับและตอนนี้คุณโจ๊กขออาสาเป็นคนแรกที่จะไปทำพิธีกรรมมองลอดใต้หว่างขาในสถานที่ที่มีศพไร้ญาติอยู่กว่านับพันศพคุณโจ๊กอาจจะพบมวลสารพลังงานที่สิงสถิตอยู่ณที่แห่งนี้ก็เป็นได้ผมเดินมาอยู่ตรงกลางศพที่ฝังอยู่นะฮะก็ถามว่าน่ากลัวไหมน่ากลัวครับแต่ผมจะเริ่มทำพิธีกรรมนะโอเคครับเดี๋ยวโกงอ่ะไม่ได้โกงเลยเขาบอกว่าอะไรขอให้โดนผีหลอกเขาบอกว่าอะไรทำพิธีกรรมมองลอดใต้หว่างขาแต่ไม่ได้บอกนี่ว่ามองนานเท่าไหร่โอ้โหแม่งใช้ช่องโหว่ของกฎหมายแต่คนต่อไปเนี่ยต้องอยู่นานๆเอ้ยเดี๋ยวมึงเป็นใครอยู่ดีมึงมาตั้งเพิ่มอ่ะตั้งเพิ่มมึงตั้งใครมาตั้งเพิ่มได้ไงอ่ะป้าเนี่ยอยากเจอมากท้าทุกเทปท้าตลอดใช่พี่เห็นหลายทีแล้วหลายรอบมากเลยนั่นไงมึงแม่งเปลี่ยนสีไวมากอีตุ๊ดครั้งต่อไปเป็นคุณต้าคุณต้าอาจจะพบพลังงานอะไรบางอย่างที่สิงสถิตอยู่ณที่แห่งนี้ก็เป็นได้โชคดีลูกเราสมควรโดนสุดสมควรโดนสุดสมควรโดนสุดเลยฮะมึงอ่ะยอมรับครับถ้าผมเจอผีจริงอ่ะผมกลัวแต่ว่า5วิแรก5วินาทีแรกผมตกใจอาจจะช็อกตาตั้งเลยแต่วิที่6ผมเอาคืนผมเดินเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะท่ามกลางสุสานครับผมมีศพครับนอนกันเต็มเลยครับเนี่ยแล้วผมก็เนี่ยฮะเดินมาทำพิธีกรรมครับเป็นพิธีกรรมมองลอดใต้หว่างขานะครับพร้อมไหมครับ1 2 3ค้างไว้ตาค้างไว้มองไปด้านซ้ายซ้ายตาซ้ายซ้ายแล้วเจออะไรป่ะไม่เจอขวาเนี่ยไม่เจอมองซ้ายอีกรอบนึงซ้ายแล้วค้างซ้ายแล้วมองค้างมองเอากล้องกล้องคิ้วขึ้นตรงหลุมขึ้นแล้วคิ้วขึ้นแล้วแล้วมึงมองเห็นไหมเห็นตาต้ามองที่จอกล้องหรือว่ามองที่ก็มองกวาดไปทั่วกวาดทั่วใช่ไหมใช่ไปทางขวาตาคิ้วขึ้นปากหลุมนะขึ้นแล้วตามองบนปากหลุมขึ้นแล้วเจออะไรไหมไม่เจอโจ๊ก
เดี๋ยวตอนพี่อาจจะไม่นานขนาดนั้นรอดแล้วเว้ยรอดแล้วเว้ยดีใจด้วยต้าดีใจพรุ่งนี้กูไม่ต้องออกสรยุทธแล้วถามความรู้สึกต้าก่อนว่าเมื่อกี้ไปเป็นยังไงบ้างก็คืออ่ะเรายืนตรงเนี้ยคือเรายืนตรงมันเหมือนทางรถวิ่งเพื่อเอาศพมาลงครับเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอเราไปยืนตรงกลางเนี่ยมันคือโอบล้อมคือมันก็อาจจะเจออะไรได้ทุกเมื่อก็ก้มลงไปปุ๊บก็เสียวมันก็คือมันก็อาจจะมีอะไรโผล่มาได้ตลอดเวลาแต่ก็ตอนแรกๆก็ลองมองสู้ไปตอนพอมองสักพักก็ไม่มีอะไรตอนแรกกลัวไหมกลัวกลัวกลัวเหลือที่ความดีใจไว้ให้พี่บ้างเหลือพื้นที่ความดีใจไว้หน้าพี่ตอนนี้น่ากลัวกว่าผีเอางี้ดีกว่าคือพี่เอเนี่ยผมให้พิเศษเลยให้พิเศษเลยอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปตรงนั้นยืนตรงนี้เลยตรงนี้เหรอเออคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพี่เอสุภชลาใสนะครับกำลังจะทำพิธีกรรมมองเห็นดวงวิญญาณนะครับที่สิงสถิตอยู่ณที่เฮ้ยกระเป๋าพี่กูรู้แล้วมึงถือไว้เด้ก็เผื่อจะเอาของอะไรก่อนไม่เอายังไม่เอาโยนไปให้มึงถือไว้เด้พร้อมยังครับพี่เอโอ้โหเห่าหมาเห่าคุณผู้ชมครับหมาเห่าด้วยครับตอนที่พี่เอกำลังจะหมาเห่าหมาเห่าจิกกี้เด้เดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาลงมากินน้ำมั้งโอเคพร้อมยังพี่เอโอเคครับงั้นนับ1 2 3อย่านะมองไปค้างอย่าเพิ่งขึ้นมาอย่าเพิ่งขึ้นมานะอย่าเพิ่งมองค้างไว้เห็นอะไรไหมครับบรรยายความรู้สึกหน่อยบรรยายหน่อยมึงลิงตอนนี้เป็นไงปิดกวาดสายตาป่ะกวาดสายตาทางขวาทางซ้ายไม่เห็นมองค้างไว้เดี๋ยวผมจะนับ5 4 3 2 1 0อ่าโอ๊ยครับครับพี่อะไรอะไรครับพี่มึงถือไว้ทำไมเก็บไว้จุดเทปอื่นมั่งก็ได้นะมึงเก็บไว้จุดเทปอื่นมั่งทำไมทำไมจุดตรงนี้ไม่ได้เขาให้มึงกี่บาทกูถามก็ให้มึงกี่บาทไม่ได้ให้เลยไม่ได้ให้เลยแม้แต่บาทเดียวบาทเดียวด้วยเออตอนนี้แม่งดังเผากันไปทั้งประเทศแล้วไอ้สัตว์แล้วดูลงวัยรุ่นแม่งเอาไปเผาเรียนแบบตามแล้วพ่อแม่ปวดหัวก็อยู่นะปวดหัวอยู่แม่งเผาไอ้พวกเนี้ยไม่เจอพี่ไม่เจอเว้ยไม่เจอคุณผู้ชมครับและครั้งนี้ครับโจ๊กต้าและพี่เอสุภชลาสายครับไม่พบอะไรครับแล้วมาดูต่อไปครับว่าเราจะไปเจอดวงวิญญาณหรือเฮ้ยมึงร้องเพลงทำไมอ่ะมันร้องเพลงทำไมอะไรตรงนี้ก็เรียกว่าศพที่ถูกฆาตกรรมใช่เป็นโซนโบสถ์ใช่ฮะโซนศพที่ถูกฆาตกรรมผมเห็นพี่เอสวัชราสายเนี่ยอะซวยมาหลายเทปแล้วดวงเขาไม่ค่อยดีดวงไม่ค่อยดีเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับดวงหรอกไม่เกี่ยวพอมาพวกมึงเนี่ยแหละนะทำไมตั้งแต่มาพวกมึงเนี่ยทำไมอ่ะชีวิตกูไม่ดีเลยเรื่องของดวงเรื่องของดวงดวงเหี้ยแล้วเสื้อขาดได้ไงดวงทำเสื้อขาดไงฮะแม่งพูดไม่คิดก็เดี๋ยวจะมีพิธีเขาเรียกว่าปัดเป่าลำควานปกติเนี่ยจะให้นอนโรงไม้ใช่แล้วมีพระสวดเขาทำพิธีใช่แต่วันนี้ในเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วครับผมที่จริงเรามีหลุมเหมือนกันหลุมศพจริงมาสกุลเป็นใครเป็นใครทำเป็นไม่เป็นไม่ใช่เป็นไม่เป็นเขาเรียกว่าไอ้นี่ก็บางสกุลเป็นบางสกุลตายเออนี่ขนาดมันห่วงกูนะเนี่ยเออเป็นห่วงเป็นห่วงอย่างนี้ดีกว่าไปดีกว่าเราไปดูนี่ดีกว่าครับพี่วะกูกลับไปก็นึกว่าเป็นทางทูมไม่ใช่ลงไปนอนไม่ต้องกลัวเหงาครับมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านเนี่ยก็คือลงข้างๆฝาปิดอยู่หลุมข้างๆฝาปิดอยู่ก็แสดงว่ามีศพอยู่นะครับคุณผู้ชมครับพิธีกรรมครั้งนี้พี่เอสุภชลาไสได้ลงไปในหลุมศพเพื่อเป็นพิธีกรรมปัดรังควานเสริมดวงให้แก่พี่เอสุภชลาไสจะได้หมดทุกข์หมดโศกและดวงดีตลอดไป
อย่าตรงกูไม่ไหวแน่เลยเหี้ยโอ้ยเหี้ยไม่ไหวว่ะเหี้ยแค่นั่งแม่งโอ้โหสัตว์จริงอ่ะวิวให้โอ้ยเหี้ยไม่ไหวจริงอ่ะทำสมาธิทำสมาธิทำสมาธิและพิธีกรรมนี้ครับเป็นพิธีกรรมที่พวกเราโจกต้าเนี่ยคิดว่าเป็นการปัดรังควานให้พี่เอนั่นเองครับนะครับครั้งนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่เอพูดขอขมาเจ้ากรรมนายเวรอะไรทั้งหลายนะครับพี่เอรับตาครับการทำพิธีกรรมครั้งนี้การทำพิธีกรรมครั้งนี้ข้าพเจ้าขอให้เจ้ากรรมนายเวรข้าพเจ้าขอเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตามท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอให้ท่านอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและขอให้ท่านอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าและขอให้ท่านอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าและญาติมิตรสหายญาติมิตรสหายแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดแก่ข้าพเจ้าไอ้สัตว์เอ้ยมึงจะมัดอะไรมานี่เลยมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยกองครับครับยังไงพี่ต้าพี่เอครับเดี๋ยวผมไปรอรถตู้นะครับครับนะครับเดี๋ยวไปเซ็นใบค่าตัวนะครับทุกเทปไหนบอกคนดูเดี๋ยวเบื่อแกงกูอยู่นั่นแหละแต่คนดูเบื่อเบื่อเหี้ยตั้งแต่มาเนี่ยมึงดูเสื้อผ้าได้สัตว์เสื้อผ้าเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวเหี้ยนั่นเลือดเลยคำเอามาท่องก็สวยเอาสักกูอินกูกิ๊กกูกิ๊กอันใหญ่ที่ขากูนึกว่ามดไอ้เหี้ยนี่กูลืมตามามัดมึงมัดหาพ่อมึงไอ้สัตว์โอ้ยเหี้ยฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อสัตว์ไม่ต้องเลยอะไรเหี้ยพ่อโอ้ไอ้เหี้ยนี่ก็ทายจังไอ้จันพี่คนนี้แหละเออรุ่นพ่อมึงเลยนะรุ่นพ่อกูเลยโอ้โหกูเตะเหี้ยงพ่อเลยเดี๋ยวดูเฮ้ยเหี้ยงพ่อเลยคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับโจ๊กต้าและพี่เอสวัชราสายครับอยู่ตรงที่ตู้คอนเทนเนอร์ฮะตู้คอนเทนเนอร์นี้ครับแดมโชคโชนในการใช้งานมามากครับศพที่เคยมาอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนับร้อยศพครับโอ้ยเยอะแล้ววันนี้ครับต้าผมอยากจะบอกว่าโชคดีมากครับอ๋อโชคดีวันนี้ไม่มีศพอะไรเลยใช่ไหมหรือว่ามีหนึ่งศพครับครับผมเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมคือคนดูแลเขาบอกว่าจะถ่ายจริงเหรอ เมื่อตอน1ทุ่มเนี่ยมีศพมา อยู่ที่นี่ฝากไว้1คืนเพราะว่าพรุ่งนี้จะเอาไปชันสูตรและครั้งนี้ครับอยู่ในนี้อยู่ข้างในใช่และครั้งนี้เนี่ยผมจะให้พี่เอเนี่ยครับเดี๋ยวกูอีกแล้วเหรอคือพรุ่งนี้ออกมาจากนั้นแล้วนี่มึงเอากูมาอันนั้นคือชวนทำบางสกุลเป็นทำบางสกุลเป็นอันนั้นคือพวกเราชวนหวังดีอันนั้นคือหวังดีให้มีสิริให้เกิดสิริมงคลแก่พี่เอหวังดีเสริมดวงสิริพอแล้วดวงกูดีพอแล้วเออไอ้เหี้ยตรงนู้นกูโดนนี่มาตรงนี้อีกเหรอเดี๋ยวแยกแยะหน่อยดิอันนี้พี่เอครับสปอนเซอร์ World of Tank เนี่ยเขาขอมาเลยใช่ต้องเป็นพี่เอสุภัชราสายใช่ครับขอเยี่ยมมึงเอาเบอร์มากูโทรคุยเองสปอนเซอร์คือพระเจ้านี่มึงนึกว่าเงินซื้อกูได้เหรอเฮ้ยซื้อไม่ได้เหรอซื้อไม่ได้เหรอถ้าเงินซื้อพี่ไม่ได้งั้นผมจะเอาค่าตัวแบ่งกันกับต้า2คนไม่เดี๋ยวแต่จ้างเราทำงานได้ไงซื้อเราไม่ได้แต่จ้างเราทำงานคือเงินซื้อพี่ไม่ได้ซื้อไม่ได้แต่จ้างได้แต่จ้างเราทำงานได้อย่าเรียกว่าซื้อเรียกว่าว่าจ้างกันดีกว่าเออนี่ครับเป็นรถถังชื่อรุ่นว่าTiger 2ครับโอ้โหเป็นรถถังครับจากประเทศเยอรมันครับเป็นรถถังที่แบบว่าหวังผลระยะไกลครับอนุภาพการทำลายล้างสูงครับยิงแบบเจาะเกาะเป็นรถถังที่เขาเรียกว่ารุ่นสไนเปอร์ครับแหมปืนมันยิงแบบซูมได้โอ้โหยิงไกลๆอ่ะนี่เดี๋ยวแล้วรถถังมันจะเข้าไปช่วยอะไรกูได้เนี่ยค่าตัวไม่เอานี่ถ่ายมาตั้งนานแล้วมึงไม่เห็นอะไรกูบ้างเลยเนี่ยก็เนี่ยยิ่งพี่โดนแกล้งพี่ก็ยิ่งดังไงเนี่ยดังอยู่คนเดียวเลยตอนเนี้ยล้อกูดังอยู่คนเดียวเลยเออเหรอเออมึงเอาไปดังบ้างสิคุณผู้ชมครับและตอนนี้พี่เอสุภัชราไสยกำลังจะเข้าไปสำรวจ
ในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งตู้นี้เคยแช่ศพมานับร้อยและวันนี้ยังมีศพอยู่หนึ่งศพมาอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นี้พี่เอสุพัชลาสัยอาจจะพบพลังงานอะไรบางอย่างที่สิงสถิตอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นี้ก็เป็นได้เสียงดูฟังเสียงหยดน้ำมันประตูวะอะไรวะคุณผู้ชมครับและครั้งนี้ฮะเป็นครั้งที่แบบว่าเราเคยไปแต่บ้านร้างฮะเราเห็นแต่สิ่งของรกร้างครับผมไม่คิดเลยครับว่าจะมาเจอสิ่งที่เขาเรียกว่าหลังความตายอยู่ต่อหน้าเราครับและสิ่งที่ผมเห็นตรงนี้นะคือแบบข้างในครับคือศพเห็นๆที่คนดูแลเนี่ยมาบอกไว้ได้บอกไว้ว่ามาตอน1ทุ่มครับมาฝากไว้มาฝากไว้เพราะว่ารอชันสูตรพรุ่งนี้และอย่างนี้ครับผมอยากให้ดูพลาสติกทั้งหมดเนี่ยเป็นของจริงครับตอนนี้ครับพี่เอกำลังจะทำเพื่อรายการเราครับสู้ไว้เพื่อนยัดอย่าไปเยี่ยมนะพี่เดินไป5ก้าวครับพี่นับให้ผมด้วย1 2 3 4 5แล้วพี่ค้างอีกแป๊บนึงแล้วพี่ก็ออกมาเลยหลับตายอยู่เนี่ยฮะต้องหลับตายอยู่เนี่ยไม่ใช่อะไรพี่อะไรกูได้ยินเสียงได้ยินเสียงอะไรไม่เสียงพี่เขาเดินไปทางนู้นคนเขาเดินทีมงานเดินข้างหลังนี่เดินข้างหลังเริ่มมีกลิ่นถ่ายมันตั้งกี่เทปแล้วมันไม่มีอะไรมีแต่แบบไอ้สัตว์มันไม่มีศพไอ้เหี้ยพี่เอเดินไปเลยครับ5 9พี่เอนับด้วย9แล้ว1 1 2แล้วค้างไว้3วินาทีนะครับนับ1 3ครั้งนะ3 4 5จากที่เมื่อตอนที่ไปอยู่ตรงกลางสุสานนะครับที่แบบผมกวาดสายตาไปแล้วเห็นแบบศพไร้ญาติขาดมิตรอ่ะครับคือนอนเรียงกันเยอะมากครับต่อให้เราเนี่ยอยากจะไปแบบดูแลเขาชวนคุยเขาก็ไม่รู้สึกหรอกเพราะเขาเป็นร่างที่ไร้วิญญาณไปแล้วครับมันเลยแบบเป็นสะท้อนแง่คิดที่ว่าเนี่ยคนเราฮะในวันเนี้ยเรายังเจอเพื่อนเจอญาติเจออะไรอยู่เรายังทำดีต่อกันได้ครับให้รีบดูแลการทำดีต่อกันครับที่เรามาวันนี้ก็ไม่ได้แบบว่าจะมาลบหลู่หรือซ้ำเติมพวกเขานะครับก็แค่อยากบอกว่าการจากลาฮะที่ไม่ได้ล่ำลากันฮะมันเป็นความเจ็บปวดมากครับรักเพื่อนรักเพื่อนขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่สนับสนุนรายการเราเป็นเจ้าแรกเกม War of Tanks มันทะลุจุดเดือดทุกสมรภูมิพร้อมภาพและเสียงของจริงจนคุณลืมหายใจ War of Tanks เกมสงครามรถถังระดับโลกที่คุณไม่ควรพลาดเปิดให้เล่นฟรีแล้ววันนี้